ช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านเดินทางลงพื้นที่นะครับเพื่ออำนวยการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถเป็นรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้828กำแพงเพชรครับที่ติดแคปแครี่บอยถูกจอดทิ้งไว้ในป่าละเมาะเขตบ้านแม่วะแว้งขออภัยครับเขตบ้านแม่วะแรงนะครับเขตติดต่อกับอำเภอแม่พริกซึ่งคาดว่าจะเป็นรถยนต์ที่ผู้ต้องหาเครือข่ายเดียวกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ตำรวจสภ.แม่พริกจังหวัดลำปางจับกลุ่มตัวได้ก่อนหน้านี้4คนพร้อมกับของกลางยาบ้า 4,800,000 เม็ดและไอซ์อีก600กิโลกรัมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีผู้ต้องหาหนีไปได้พร้อมกับรถยนต์อีกคันหนึ่งน่าจะเป็นคันนี้แหละนะฮะเบื้องต้นพบว่าภายในรถมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ23กระสอบครับรวมกว่า7ล้านเม็ดนะฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้รับสารภาพว่ามีการขนยาบ้ารวม8ล้านเม็ดแต่สามารถยึดได้เพียงประมาณ4ล้านเม็ดส่วนที่เหลือผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปจนกระทั่งมาพบแล้วก็คาดว่าจะมีไอซ์อีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับและยังไม่สามารถตรวจสอบยาบ้าในรถได้เนื่องจากจะต้องมีการพิสูจน์ DNA ที่ติดมากับกระสอบก่อนเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีแหล่งข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการควบคุมตัวชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบรถของกลางได้2คนนะครับเพื่อสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ